ความเดิมตอนที่แล้วนาคีเป็นหนึ่งในสตาร์เตอร์ของเราได้ถูกกำจัดออกจากเกมโดยฝีมือของลูกโป่งผีด้วยท่าล็อกเวสเกอร์ซึ่งเป็นท่าหินที่แรงที่สุดในเกมแถมนาคีเองก็แพ้หินคูณ4ซะด้วยทำให้ในทีมนั้นขาดไฟอย่างหนักเพราะนาคีเป็นเพียงตัวเดียวที่สามารถใช้ท่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดการเดินทางอันยาวนานตั้งแต่พาร์ทแรกจนถึงพาร์ทที่29ก็ได้จบลงทุกคนต่างไว้อะไรกับนาคีสภาพทีมจะเป็นเช่นไรใครจะมาแทนเจ้านาคีกันแน่โปรดติดตามกันต่อได้ในพาร์ทต่อไปกันเลยครับสวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับเกมโปเกมอน Hard Go Extreme Randomizer Nuzlocke ครับเอาละครับหลังจากที่เราให้เพื่อนๆบวกกันไปครับมาแทนเจ้านาคีนะครับนาคีก็ได้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับโดนหินคูณ4เข้าไปครับก็ Rest in Peace นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ไว้อาลัยให้กับนาคีครับซึ่งเป็นสตาร์เตอร์ของเราเพียง1เดียวนะครับเอาละผลโหวตนะครับที่จะมาแทนเจ้านาคีครับมีดังนี้ครับโอ้คะแนนล้นหลามมากๆครับหรือว่ามันเป็นคาเมลวะอ่ะมาเข้าทีกันดีกว่าอย่าผิดหวังกันนะครับถ้าเกิดมันไปเป็นตัวอะไรผมว่า4ตัวอื่นอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะที่ผมเอาตัวเดียวเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับผมต้องการจะจบตรงนี้ให้ได้ไวที่สุดมาเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้กับตัวอื่นนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยว่างเท่าไหร่โอเคมาได้ไหมครับเราได้คาร์เมลเข้าทีมครับหรือว่าเบบี้เบิร์นนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวนะเบบี้เบิร์นเองเป็นอะไรวะตัวผู้นะครับเบบี้เบิร์นเป็นพืชหินนะฮะมูมีมัดบอมบิ๊กเบรกเซนทิบัตควรโอเคมูมันไปได้แค่มัดบอมท่าเดียวนี่หว่าท่าอื่นใช้ไม่ได้อะมิวตี้เอฟเฟกต์สปอร์นะครับเลเวล21เก็บเลเวลก่อนดีไหมเนี่ยโอเคงั้นเราเก็บเลเวลนะครับขอเก็บเลเวลชนนี่แล้วก็เบบี้เบิร์นก่อนนะครับประมาณสัก30แล้วกันนะครับงั้นเราจะตัดกลับไปครับในช่วงเวลานั้นไปโอเคตรงนี้แหละอัพแน่นอนไปท่าดีมีขายดีมากมัดบอมเนี่ยนี่ท่าใหม่ครับแอโรบัสท่าไม่ตายของลูเกียครับซิงเกิลเจอร์ครับได้มาด้วยนะเนี่ยแล้วก็ผมเอาบิ๊กเบรกออกครับแล้วก็ใส่ไฟแฟงเข้าไปนะครับเพราะว่าต่อสู้เรามีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็มีบิ๊กบอสอยู่แล้วนะครับนี่ทำไมตายลูเกียแอโรบัสเป็นไงดูนะดูความแรงสักก่อนโคตรยอดอ่ะนี่เป็นสายเวทครับอย่าแม่งเปลี่ยนร่างเป็นสายกายชิบหายเลยเนี่ยถ้าเอาออกไปเยอะอยู่เหมือนกันครับมาดูครับเบบี้เบิร์นเป็นตัวอะไรครับเอาละจำสเตตนี้เอาไว้นะครับสปีดแท็กอยู่ที่70นะครับสปีดอยู่ที่มัน72ครับหนาพอควรนะครับแอคแท็กกำลังดีเลยซึ่งมันเป็นสายเวทครับได้ท่าไดมาครับท่าน้ำไม่เอาเอาละเบบี้เบิร์นนายอย่าทำให้เราต้องผิดหวังนะพวกเราคาดหวังในตัวนายมากดูคะแนนเวอร์อารมณ์หลามนี่สิเอาละนะเบบี้เบิร์นอีโวลูชั่นไปไม่โถเบบี้เบิร์นโอ้กลายเป็นคาคูเลออนครับจากเต่าครับกลายเป็นกระป๋อมโอ้เบบี้เบิร์นเราผิดหวังในตัวนายมากนึกว่าจะเป็นร่างสามเท่ๆดูอย่างคุณเอกสิคุณเอกยังเป็นพระคู่องค์อ่ะคือสแตมมันยังดูดีกว่าโอ้มาดูกันครับจากธาตุพืช นะครับพืชหินนะครับกลายเป็นธาตุอะไรครับเบบี้เบิร์นเป็นน้ำผีครับโอ้เป็นน้ำผีครับเบบี้เบิร์นครับเบบี้เบิร์นน่าจะเป็นธาตุไฟด้วยซ้ำนะเนี่ยมาดูที่สแตทกันนะครับมาโอ้จบกันเดี๋ยวอาบิลิตี้วันเดอร์การ์ดโอ้แม่เจ้าเดี๋ยวนะอาเมอาบิลิตี้มันคุ้นๆวะมันเป็นของมังกี้ฮักใช่ป่ะมังกี้ฮักเนี่ยเป็นธาตุน้ำนะซึ่งเป็นแมลงแล้วก็เป็นอริตี้วอเตอร์การ์ดเหมือนกันแต่รู้สึกว่าไอเนี่ยแม่งแพ้ธาตุเพิ่มเข้ามาครับเดิมทีมันแพ้ไฟฟ้าแพ้พืช นะครับตอนนี้เนี่ยกลับกลายว่ามันแพ้ธาตุผีมืด มันแพ้เพิ่มขึ้นอ่ะโอ้
สแตทโคตรน่าเกียดอะมีเบิร์นเองไม่น่าเปลี่ยนร่างเลยอะสปีดสูงก็จริงครับสวิตช์ดีเฟนส์สูงปกตินะครับดีเฟนส์มันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับเป็น110ครับแอทแทคกับสปีดแทคไม่มีเลยครับง่อยครับนี่มันสายแทงค์โดยแท้เลยนะครับเป็นสายยืนแต่ว่าผิดหวังจริงผมว่าผมคงต้องเปลี่ยนเบิร์นออกแล้วล่ะไม่เอาเราไม่เอาเบิร์นแล้วไม่เอาสัมภาษณ์หน่อยครับรู้สึกไงบ้างครับพี่เบิร์นงงครับงงรู้สึกถืออะไรครับถืออะไรไว้ไหนขอหน่อยอะไรอ่ะของสำคัญขนาดนั้นเลยเหรออยู่ก็ไม่ให้เฉยเลยยังกันแน่ไอ้จะให้ไม่ให้วะฮะพี่เบิร์นโกรธเฉยเราควรจะโกรธนายเว้ยนายอ่ะเปลี่ยนร่างไม่ตรงที่เราคิดเอาไว้เลยเป็นไงล่ะเพื่อนยังไม่พอใจในตัวนายเลยหรือว่านายก็ไม่พอใจตรงที่ว่าแรนดอมอะไรวะให้เราเป็นตัวนี้อะกลับบล็อกไปเลยไอ้อันนี้ผมขอเป็นกรณีพิเศษแล้วกันนะครับเพราะเป็นตัวหนึ่งครับที่เห็นมากวอเตอร์การ์ดเหมือนกันนะครับบ้าจริงบ้าที่สุดกลับไปเลยซีเรียสด้วยโคตรง่อยกินมาเราขอใช้ธรรมยะหน่อยละกันนะธรรมยะตัวนี้แหละเปลี่ยนร่างแน่ๆเราเชื่อในตัวนายโอเคผมขออภิสิทธิ์1ตัวละกันนะครับผมขอเอาธรรมยะขึ้นมานะครับอยู่ธรรมยะเปลี่ยนร่างตอนเลเวล34นะครับเพราะเดิมทีเขาเปลี่ยนตอนเลเวล10ยังไงก็ต้องเปลี่ยนร่างอยู่แล้วนะครับเรามาสำรวจของธรรมยะก่อนเลยนะครับธรรมยะเป็นตัวเมียนะครับธรรมยะเป็นนิสัยโจลลี่นะครับเป็นนิสัยที่เพิ่มสปีดนะครับแล้วก็ลดสปีดแท็กซึ่งจะต้องเล่นสายกายภาพแต่มูของเขานะครับอยู่ที่มีมูของเขาจะมีซันดี้เดย์นะไฮโดปาร์มแฟลกแคนนอนและพาวเวอร์เจมครับอย่างนี้ครับต้องเล่นสายเวทแน่ๆครับซึ่งอะบิลิตี้เขาไม่นิสัยเขาไม่เหมาะกับการเล่นสายเวทเลยนะครับแต่ว่าต้องมาดูครับยังไงก็ต้องขอให้เขานั้นมีสปิทแท็กค่อนข้างสูงครับสูงกว่าไอแท็กก็พอครับถือว่าเล่นได้ก็ดีอ่ะมาเราจะมาเก็บเรื่องกับธรรมยะกันก่อนนะครับงั้นเราจะกลับไปครับในช่วงของธรรมยะครับเอาละตอนนี้นะครับธรรมยะเปลี่ยนร่างแล้วเพื่อนๆดูเอาไว้นะครับจำหน้ามันเอาไว้นะครับนี่คือดักแด้ครับทานเซลครับโปเกมอนที่มีแค่มูฟแข็งตัวครับแต่สำหรับแรนดอมไมเซอร์แล้วนะครับธรรมยะนะครับมีซันนี่เดย์แฟตแคนนอนไฮโดปัมนะครับแล้วก็อะไรวะอีกท่านหนึ่งวะเออช่างมัน อ่ะเราไม่คาดหวังอะไรกับนายแล้วคนนั้นเป็นดักแด้มาดูครับธรรมยะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรโอ้กลายเป็นโคลนครับมาร์คครับไม่ใช่โคลนสายลุงนะครับเป็นโคลนสีม่วงครับโคลนพิษครับยังดูดีหน่อยมาดูครับว่าเวโตเบตอนตัวนี้นะครับจะเป็นท่าอะไรนะครับธรรมยะนะครับเป็น normal พืชครับโอเคจากหินบินนะฮะกลายเป็น normal พืชเฉยเลยอ่ะงั้นเรามาดูกันที่สแตทครับจะบ้าตายพวกเองเป็นอะไรกันดีเฟนวะอบิลิตี้เขาตรงมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นธาตุพืช นะครับจริงๆแล้วก็มีอบิลิตี้ซึ่งจะทำให้ธาตุพืช นั้นแรงขึ้นครับเมื่อเลือดของตัวเองนั้นเหลือน้อยนะครับแต่มูเองไม่มีพืชเลยเว้ยโอ้ผิดหวังอีกตัวหนึ่งแล้วนะเนี่ยผิดหวังจริงๆไหนรู้สึกยังไงบ้างครับสำหรับการเปลี่ยนร่างครั้งนี้ของธรรมยะรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกแฮปปี้ขนาดนั้นเลยเหรอครับที่ไม่ได้เป็นดักแด้แล้วใช่ไหมครับโอเคครับไปครับกลับบล็อกไปครับบ้าที่สุดอะไรกันเนี่ยวันนี้เป็นมีแต่เรื่องแบบเลวร้ายจริงๆเลยต้องมาเจอในแรนดอมไมเซอร์อีกเหรอเนี่ยและธรรมยะจากดักแด้นะครับก็กลายเป็นโคลนพิษนะครับไม่มีใครรักเจ้าเลยไปยืนข้างๆเลยนะครับไปยืนกับเบบี้เบิร์นเลยนะครับคู่นี้นะครับครบไม่ได้นะครับไปกลับบ้านไปเลยตีก็ไม่ได้สองตัวนี้ยังไงดีวะเดี๋ยวผมเปิดผมโหวตอีกแล้วกันนะครับตอนนี้ผมขอปล่อยว่างก่อนแล้วกันตอนนี้ก็เอาไว้ก่อนประมาณสัก5ตัวนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอเอาพกอะไรไปดีวะเนี่ยคูริกอนลิสยานี่มันเปลี่ยนไม่ได้งั้นผมขอพกท่อนอ๋องไว้ก่อนแล้วกันนะครับ
ผมไปก่อนโอเคป่ะผมว่าเรามาสนุกกันเพียงแค่นี้นะครับงั้นเราไปลุยกันดีกว่าครับซึ่งตอนนี้เรายังมีภารกิจค้างคานะครับเกี่ยวกับแก๊งล็อกเก็ตนะครับงั้นเราจะบินนะครับบินไปที่เมืองโกลเด้นล็อตซิตี้นะครับการเปลี่ยนร่างนี่มันเป็นอะไรที่แบบรุ่นเหมือนกันนะจะเป็นตัวอะไรแต่วันนี้ไม่ผิดหวัง2ตัวเลยว่ะโอเคมาเราต้องไปชั้นใต้ดินนะครับเพราะตรงนี้เราได้เขาเรียกการกุญแจว่ะกุญแจเป็นกุญแจชั้นใต้ดินนะครับโอเคเอ้ากิโมโนเกิลนี่ว่ะว่าไงครับฉันน่ะเห็นแก๊งชุดดำเต็มไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยรู้สึกแย่เหมือนกันนะเนี่ยหรือว่านายจะไปอัดพวกมันใช่ไหมโอ้แน่นอนครับผมจะไปอัดพวกมันเนี่ยแหละโอ้แมนจริงๆเลยเพื่อสันติภาพของโลกเหมือนว่านายจะเป็นฮีโร่อะเนี่ยนายมีโอกาสเจอโปเกมอนในตำเอ้ยตะกี้ลืมไปนะอ้าวตะกี้พูดค้างคาทำไมเขาถึงโปเกมอนในตำนานเหรอไม่ได้เราพูดต่อไม่ได้เนี่ยฉันก็ต้องไปแล้วไปก่อนเดี๋ยวเฮียรอนานเฮียนี่ใครครับโอเคป่ะยูมิโนเกิลนะครับโอเคประตูนี้ใช่ไหมเอาละประตูชั้นใต้ดินนะครับเราก็จะมาลุยนะครับลุยกันสักนิดหนึ่งแล้วกันโอ้โหมีแก๊งโรเก็ตอยู่เหรอมันดักกันตรงข้างหน้าเลยเนี่ยมาครับมีหนึ่งตัวครับมาร์คส่งสกิตตี้ลงมาที่มีเอ็มตี้เรียกฝนนะครับสรุปเรายังไม่เก็บไว้ให้กับชนนี่เลยนี่หว่าช่างมันค่อยเก็บครั้งหน้าแล้วกันเป็นไงตายป่ะตายครับสกิตตี้โอเคมาไปโหเฮ้ยเราเจอไอ้กลวงนี่หว่าตรงนี้ช้าก่อนไอ้น้องว่าไงครับจะมาฉากกับผมงั้นเหรอไอ้กลวงเดี๋ยวเพราะที่ฉันพูดก่อนนะที่ฉันได้พูดไปเมื่อครั้งนั้นน่ะลืมมาไปซะทำไมอ่ะฉันคิดว่าฉันจะหลอกลวงนายแล้วท่านก็จะลอกว่าตัวลูกออกมาเว้ยแต่มันไม่สำเร็จแม่งไม่ออกมาสักรอบเว้ยให้ตายเถอะเดี๋ยวนะแกเอาความคิดนี้มาจากไหนวะไอ้กลวงตัวเรากับว่าตัวลูกไม่ติดกันเลยนะเว้ยช่างมันเถอะเรื่องนั้นน่ะพอฉันคิดว่าฉันจะจัดการกับแกหลังจากปะทะกับวาตารุแต่รอบนี้เนี่ยคันไม้คันมือจริงๆอ๋อรอจะปะทะกันใช่ป่ะได้มาเจอกันหน่อยมารอบพิเศษก่อนขึ้นชกกับวาตารุจัดไปไอ้กรวกมาเจอไอ้กรวกนะครับ5ตัวโอ้พัฒนาขึ้นเยอะเลยเนี่ยจูล่าเหมือนเองจะพัฒนาร่างอะไรใช่ไหมตัวเนี้ยเฮ้ยครั้งนั้นที่เราเจอเขาเป็นร่างแรกป่ะหรือเป็นร่างนี้ป่ะหรือตัวใหม่แม็กในบอมครับคิดว่าน่าจะเป็นท่าน้ำแข็งนะยังไม่เคยเจอมาก่อนเลยโอ้รถน้อยงั้นนะเนี่ยชาโดว์บอลครับไม่เท่าไหร่โอ้โหรถจะที่ดีเฟนครับงั้นหลับไปเลยเพื่อนหลับไปเลยโนมายแซดน่ะนายทำอะไรเราไม่ได้ถ้ามีซีทอนนี่เวอร์เลยเนี่ยไม่มีมาเอานี่ไปกินบ้างเอาเป็นธาตุนอร์มอลครับเมื่อกี้ผมใช้ธาตุมินิมูครับเพื่อจะยิงชาโดว์บอลใส่แต่ว่ามันไม่เข้าครับซึ่งมันเป็นธาตุนอร์มอลโอเคเป็นนอร์มอลหรออ่ะโคเวทครับถ้าหากินของโนมายซันเลยเนี่ยยังครับยังไม่ตายตื่นแล้วครับชาโดว์บอลครับลูกที่2เอ้ยโอ้ยนี่เราโดนรถซื้อที่ดีเฟนไปแล้วเนี่ยอีกรอบหนึ่งครับโอเคคุณซูล่าเสียงร้องมันนานมากเลยนะนานที่สุดในเกมหรือเปล่าโวบีดมาแรง What the fuck เราไม่มีคู่แข่งแล้วว่ะเดี๋ยวนะมันเป็นแมลงเราไม่มีไฟแล้วว่ะมันชิบหายแล้วไงบิ๊กบอสแล้วกันมาไม่อยู่แล้วนาคีไม่อยู่แล้วนะครับบิ๊กบอสต้องทำหน้าที่แทนครับ
มาหัวบีดนี่สตาร์เตอร์ของไอ้กลวงนะครับไม่เปลี่ยนร่างแล้วไม่มีพ่นไฟเลยครับเป็นไงครึ่งหล่อแล้วโอ้โหได้แค่ครึ่งหล่อเนี่ยดีฟอกครับอะไรรถอะไรพ่นไฟรอบนึงครับอยากรู้จริงๆว่าไอ้กลวงเนี่ยมีโปเกมอนดีๆบ้างไหมตอนนั้นเขามีอะไรเขามีคิโมริ2ตัวป่ะถ้าจำไม่ผิดน่ามี2ตัวนะไลออนฮะเฮ้ยจริงดิโอ้อะขอชอบดูครับฮะเป็นผีครับมาเป็นผีเอาวิตตี้ครับเอาว่ะแรงโน้มถ่วงเพิ่มอะไรอ่ะเพิ่มสปีดมีอบิลิตี้สปีดบูสต์ครับดูหน้ามันนะน้ำหนักแบบนี้ไม่น่ามีสปีดบูสต์เลยเป็นผีเหรออามาช็อตครับมีโลมูครับคอสช็อปครับโอ้โหชิป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 บิ๊กบอสไม่บอสไม่โอ้โหคลิปด้วยโอ้ฉลาดมากไอ้กลวกมัดช็อปไปครับโอ้ชิบหายมันต้องมีรูปอีกรอบนึงแน่ๆเลยอะตายป่าวะไม่ตายโอ้มันเร็วกว่าด้วยครับมันมีตีสปีดบูสต์ด้วยโอ้ยแย่แย่แย่ยังไงมันต้องกดมีรูปบูสต์แน่ๆอะงั้นเปลี่ยนเป็นน็อปครับเปลี่ยนเป็นน็อปแล้วกันมาเดมพันครับโอ้ไม่เข้าไม่เข้าจู้จู้จู้อะไรไม่เข้าหรอกโอ้รถแค่2เบาเป็ดมากเลยเพื่อนดูซิจะเอาอะไรมาสู้กับน็อปน็อปเปลี่ยนร่างตอนรุ่น40นะครับยังไม่40เลยเติมครับดาร์กอนลัชมีท่ามังกรด้วยว่ะเอาละเก็บไปได้ครับแบ่งคนละ500กับบิ๊กบอสนะครับแต่ว่า EP มันเยอะมากนะเมื่อกี้เราฆ่าโววิดได้ 1,000 นะครับแต่ฆ่าไลออนได้2เนี่ยเฮ้ยมันมีร่างแรกด้วยร่างแรกเหรอมาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนายนายเมื่อกี้ร่างพนาแกจัดการใช้ไปแบบจี๊ดมากเลยเร่งมิลลิมูฟคอสช็อปมาเอามาคอสช็อปเอาไปบ้างนี่ไม่ใช่นอร์มอลไม่ใช่ผีนี่นะไม่ใช่ผีด้วยเป็นไงเจ็บไหมเจ็บไปดีเออ600ครับเยอะมากเอาวิตตี้หมดแล้วนะครับโอ้มีชาเลมครับนี่ที่แชมป์มันเป็นอะไรวะส่งน้องก่อนแล้วกันเดี๋ยวตัวเขาไม่น่าเกียดเนี่ยที่เป็นร่างสุดของเขานะจะมีโวบีดยูจูล่านะครับชาเลมมี3ตัวนะครับยังมีเหลืองั้นใช้ท่าเซิร์ฟแล้วกันเติมนี่แหละแรงสุดแล้วของน็อปแล้วน็อปสายเวทหูเอเนอร์จี้บอลครับไม่เข้าครับเราเป็นพิษนะครับผมว่าตัวนี้น็อปเก็บได้สบายๆเลยเอเนอร์จี้บอลหน่อยก็ลองเช็คท่าดูก่อนไหมไม่ชนะดูครับไม่แพ้มืดแต่คิริตั้งคิริแล้วนะมันมีท่าเดียวว่าที่มีท่าตีอ่ะดูแล้วโอ้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 คีบมันเนี่ยไม่คีบนะเปลี่ยนเอ็กซ์เซอร์ดีครับโดนเข้าเดียวโอ้ไม่เข้าเหรอไม่สกิลเลยอ่ะไม่โดนมืดไม่โดนมันแรงเหล็กหรือเปล่าวะน่าจะเป็นเหล็กนะผมว่ายังไงเราจะประมาทไม่ได้เซิร์ฟเก็บเรื่อยๆแล้วกันกูจะทำตั้งนานแล้วล่ะสงสัยเราต้องจบกันเพียงแค่นี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับกูล็อกนะครับไม่เท่าไหร่แต่ที่เรามีแบ็คสลักอยู่นะครับเพิ่มเลือดเรื่อยๆนะครับแล้วก็เซิร์ฟเรื่อยๆครับอะไรโกบอก no way no way อะไรล่ะเองไม่มีทางเลือกแล้วเว้ยเองมีแค่เอจีบอลใช่ไหมมันมีแค่ท่าเดียวจริงๆอ่ะอีก3ท่ามันต้องเป็นท่าพวกเซตอัพมูฟหรือว่าเป็นท่าที่ตีไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นนะ
แต่มันก็ตีเอาเรื่องนะเนี่ยอ่ะเซิร์ฟต่อสุดท้ายครับลาก่อนชาเลมเรียบร้อยครับ1,000เนาะเนาะเฮ้ยกลัวเองไปปั้นมอนมาเยอะๆนะเว้ยเอาแบบด้านสุดท้ายอย่างเงี้ยเราชอบอะไรของแกนี่กลัวฉันน่ะฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆหรือสิ่งที่วัตถุรูปบอกมันจะเป็นเรื่องจริงกันแน่ว่าฉันน่ะยังเชื่อมั่นมากไม่พอในตัวของโปเกมอนทั้งความรักทั้งความเชื่อนี่เหรอคือสิ่งที่ฉันขาดไปทำให้ฉันไม่ชนะไอ้สักทีเดี๋ยวนะไม่เอานาไอ้กลัวใจเย็นๆอย่าเศร้าไปเลยแพ้ชนะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วปกติบ้าอะไรวะแพ้ทุกรอบ ถึงจะไม่เข้าใจตอนนี้นะแต่มันก็ยังไม่จบง่ายๆฉันน่ะจะเป็นเขียนจุดจบเรื่องราวพวกนี้เองและแน่นอนฉันก็จะไม่ยอมแพ้ที่จะเป็นเทรนเนอร์ที่แกร่งที่สุดในโลกอ๋อเหรอโอเคเชิญเพ้อต่อได้เลยนะงั้นผมว่าผมจะกลับไปที่โปรโมชั่นเซ็นเตอร์ก่อนนะครับเพราะว่าอย่าว่าจะไปเปลี่ยนตัวแล้วมีโหวตกันบ้างนะครับปะซึ่งจริงแล้วเนี่ยการโหวตครั้งนี้นะครับก็จะมีตัวละครลดน้อยลงนะครับตอนนี้หมดคู่แข่งไปแล้วนะครับเบบี้เบิร์นทามิยะน็อกเอาท์ครับ ลาก่อนแต่ผมก็จะไม่คิดเอามันกลับมาด้วยซ้ำเลยนะเอาละครับตอนนี้เราเข้ามาสู่โปรโมชั่นเซ็นเตอร์แล้วนะครับเราจะมาจบคลิปกันเพียงแค่นี้นะครับในคลิปนี้นะครับเราก็ได้เปลี่ยนล่านะให้กับ2ตัวแล้วก็จะมีทามิยะแล้วก็เบบี้เบิร์นนะครับก็ผลไปตามคาดนะครับเป็นเบโตเบตอนพิทนะครับแล้วก็คาคูเรออนนะครับจริงๆแล้วมันเล่นได้แหละตัวละครมันน่าเล่นนะครับแต่ว่าสเต็ปมันไม่อำนวยมากเลยโอเคงั้นเรามาดูผลโหวตกันครับว่าเราจะโหวตตัวไหนกันบ้างนะครับเอาล่ะตั้งสติกันให้ดีๆนะครับอย่าเอาภายนอกเป็นหลักนะครับคิดถึงหลักความเป็นจริงไม่พี่บิดเราต้องคิดถึงสัญชาตญาณครับว่าตัวนี้แหละต้องเป็นร่างที่สุดยอดมากแน่ๆคิดเอาไว้นะครับมาตัวละครที่เราจะมีให้โหวตนะครับตัวแรกครับเจิ่งครับเจิ่งเลยนะครับเอาล่ะตัวต่อไปนะครับจะเป็นเนียวนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นคาร์ลอสนะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเฟิร์สและตัวสุดท้ายครับเป็นกาลาโตครับเอาล่ะครับ5ตัวนี้ครับใครครับจะเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งตัวจริงกันแน่เอาล่ะก็อย่าลืมโหวตกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับและก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับก็ไว้อะไรให้กับ2ตัวนั้นด้วยนะครับ ทั้งมิเบิร์นแล้วก็ทามิยะครับ2คู่ตัวนี้ครับที่มีเสียงเหมือนกันและเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ